องบอกครับว่าปีนี้เป็นปีของรถไฟฟ้าจริงครับสำหรับประเทศไทยแล้ววันนี้ผมอยู่กับ MG นะครับเป็นอีกแบรนด์นึงที่มีรถไฟฟ้าเข้ามาเติมเต็มในท้องตลาดบ้านเราครับวันนี้ผมอยู่กับ MG ES ครับผมวิษณุพรดวงแก้วหรือ Hard Boxer Racing ครับวันนี้เราจะพามาดูครับรถรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง MG นะครับนี่ครับ MG ES ครับทีนี้เรามาดูที่ภายนอกของ MG ES กันนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเห็นความโดดเด่นของไฟหน้าแบบ Full LED นะครับพร้อมกระจังหน้าแบบทึบตามสไตล์ของรถไฟฟ้านะครับตรงกลางเนี่ยจะมีช่องชาร์จไฟอยู่นะครับสามารถรองรับไฟแบบ AC และ DC ได้นะครับขยับที่ด้านข้างครับมาดูกันครับว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างสำหรับรถแนว Station Wagon รอบกรอบกระจกเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยคิวโครเมียมนะครับทำให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นครับด้วยตัวรถค่อนข้างยาวนะครับเราจะเห็นว่ารถรุ่นนี้มีความสูงไม่มากครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เตี้ยนะครับก้มลงมาดูอีกนิดนึงครับกับล้อนะครับเป็นแบบ2 Tone รูปทรงตามแบบฉบับของรถไฟฟ้าที่ไม่ได้เน้นการดักลมเข้าไปนะครับเน้นการหมุนที่มากกว่าข้ามาดูที่ด้านหลังครับมีการดีไซน์แบบเรียบง่ายครับแต่โดดเด่นด้วยไฟท้ายแบบแซกไลน์ครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่ใช้กับรถแนวนี้นะครับมีความเป็น3มิติถ้าเราจำได้ครับก็จะเห็นอยู่ในรถ MG4 นะครับรูปแบบนี้เข้ามาดูที่ภายในครับมีการตกแต่งแบบเรียบง่ายครับด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ 10.25 นิ้วนะครับเป็นแบบ TFT สั่งการด้วยปลายนิ้วสัมผัสในส่วนเบาะนั่งนะครับด้านคนขับเนี่ยสามารถปรับได้6ทิศทางนะครับส่วนด้านข้างคนขับเนี่ยเป็นแบบแมนนวลใช้ดึงใช้โยกตามปกตินะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นแบบปรับพับ 60-40 นะครับวัสดุเนี่ยจะเป็นหนังสังเคราะห์ครับให้ผิวสัมผัสที่ค่อนข้างดีใกล้เคียงกับหนังพอสมควรเลยครับแต่โดยรวมแล้วมีความเรียบง่ายครับไม่เน้นรายละเอียดมากแต่ว่ามีการวางตำแหน่งรูปแบบของปุ่มต่างๆให้ใช้งานได้ง่ายครับโดยเฉพาะตรงคอนโซลกลางหรือเซนเตอร์พาเนลเนี่ยครับก็จะมีการวางสวิตช์ต่างๆครับให้เราสามารถใช้งานด้วยการกดสั่งการได้ครับ อยู่ใกล้กับแขนเรานี่แหละไม่ต้องเอื้อมไปไกลมากแล้วก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในจอทำให้เราไม่ต้องสั่งการยากนะครับครับผมสำหรับ MG ES เนี่ยครับก็เป็นรถไฟฟ้า 100% ครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่177แรงม้าพร้อมแรงบิด280นิวตันมาจากมอเตอร์แบบ PMSM นะครับแล้วก็ส่งกำลังไฟฟ้ามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับขนาด51กิโลวัตต์ทาง MG เคลมไว้ว่าชาร์จเต็ม1ครั้งนี่วิ่งได้412กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC นะครับรองรับการชาร์จ AC และ DC แบบที่ผมบอกนะครับหัวชาร์จเนี่ยเป็นแบบ CCS ไททูนะครับตัว AC เนี่ยรองรับการชาร์จได้11กิโลวัตต์ครับส่วน DC เนี่ยสูงสุดถึง87กิโลวัตต์นะครับและที่จบไปทั้งหมดนะครับเป็นการพรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ของ MG นั่นคือ MG ES นะครับรถ Station Wagon ไฟฟ้านะครับที่จะมาเติมเต็มตลาดในบ้านเรานะครับคราวหน้าจะเป็นรถอะไรนะครับอย่าลืมติดตามได้ที่ Boxer Racing นะครับแล้วก็ติดตามเราได้ที่ช่องทาง Facebook YouTube นะครับรวมถึงเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ